มีมะพร้าวมาตั้งอยู่แบบนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับแน่นอนมีมะพร้าวแบบนี้ก็เป็นพร็อพสำหรับทำเลลาดพร้าวสำหรับวันนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าอุ้มอะได้ยินพี่บุญพูดว่า5แยกลาดพร้าวไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวก็เลยแบบเอ้าก็5แยกลาดพร้าวก็ต้องอยู่ในเขตลาดพร้าวสิมันจะไปอยู่ไหนไม่ใช่แค่5แยกลาดพร้าวนะที่ไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวเหมือนกันอ้าวคือไอ้5แยกลาดพร้าวเนี่ยทุกวันนี้มันคือ North CBD คือเป็นศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของกรุงเทพทางตอนเหนือเลยนะแต่ว่ามันมีเรื่องน่ารู้อยู่อย่างก็คือที่เราเรียกกันว่า5แยกลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง5แยกลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยมันอยู่ในเขตจตุจักรอ่ะแล้วแบบนี้เขตลาดพร้าวนี่คือตรงไหนบ้างจริงๆแล้วเขตลาดพร้าวเนี่ยให้นึกง่ายๆก็คือให้นึกถึงถนนลาดพร้าวเส้นที่ยาวตั้งแต่ช่วง5แยกเนี่ยยาวไปถึงแยกบางกะปิเลยส่วนใหญ่ของถนนเส้นนี้มันก็จะกินพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตลาดพร้าวอยู่อย่างพวกซอยต่างๆเนี่ยที่ชื่อว่าขึ้นต้นว่าลาดพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตลาดพร้าวแต่ว่าถ้าเป็นถนนใหญ่ที่อยู่ในเขตลาดพร้าวเนี่ยถ้าเราคุ้นๆกันเนี่ยก็จะเป็นพวกเส้นเกษตรนวมินทร์แล้วก็เรียบด่วนรามอินทราเนี่ยพวกนี้จะอยู่ในเขตลาดพร้าวถ้าอย่างนี้อย่างพวกถนนรองที่แบบว่าดังๆอย่างลาดพร้าววังหินโชคชัย4ลาดประเขาหรือว่านาคนิวาสเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตลาดพร้าวอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าพวกกลุ่มเนี้ยที่ซอยดังๆพวกเนี้ยยังอยู่ในเขตลาดพร้าวใครอาศัยอยู่แถวนั้นน่ะก็ยังพูดได้เต็มปากเต็มคำอยู่ว่าเป็นคนลาดพร้าวคนลาดพร้าวนะจ๊ะใช่ถ้าอย่างนี้หนูอยู่ลาดพร้าว101หนูก็แบบฉันเป็นคนลาดพร้าวจ้าถ้าอยู่ลาดพร้าว101เนี่ยไม่ใช่แล้วอันเนี้ยมันก็เส้นลาดพร้าวอยู่นะมันเส้นลาดพร้าวก็จริงแต่ว่าเขตลาดพร้าวจริงๆเนี่ยมันจะสุดอยู่แค่ประมาณซอยลาดพร้าว79ก็คือถัดจากเรียบด่วนมานิดนึงพอลาดพร้าว79ปุ๊บเนี่ยขึ้นไปจนถึงแยกบางกะปิก็จะไม่ใช่เขตลาดพร้าวแล้วจะเป็นเขตวังทองหลางแล้วก็เขตบางกะปิเลยอย่าง Imperial World ลาดพร้าวเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นห้างดังทุกวันนี้เป็น Big C ลาดพร้าวเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเขตลาดพร้าวกรณีคล้ายๆกับเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยคือจริงๆเนี่ยมันจะออกไปอยู่ในเขตอื่นแล้วแค่ว่าเขาอิงชื่อจากถนนลาดพร้าวที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรือว่าโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยก็ไม่อยู่ในเขตลาดพร้าวเหมือนกันนะซับซ้อนนะเนี่ยซับซ้อนไหมซับซ้อนแล้วก็สับสนด้วยใช่ขนาดเขตที่ดินอ่ะกรมที่ดินเขตลาดพร้าวที่เวลาเราจะไปโอนบ้านไปขายซื้อขายบ้านไปทำสัญญากันเนี่ยเรื่องที่ตลกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยู่ในเขตลาดพร้าวเหมือนกันแต่ตั้งชื่อว่าเขตลาดพร้าวใช่กรมที่ดินเขตลาดพร้าวอยู่ในเขตบางเขนเป็นงั้นใช่ไงโอ้แสดงว่าแบบการที่แบบมีความเป็นมาของลาดพร้าวตั้งแต่ดั้งเดิมก็มีผลต่อปัจจุบันเหมือนกันนะใช่งั้นเดี๋ยวเราลองมาแบบคิดกันเล่นๆไหมเซ็นทรัลลาดพร้าวไม่ได้อยู่ในลาดพร้าวก็อาจจะต้องเรียกว่าเซ็นทรัลจตุจักรใช่แล้วแบบนี้ถ้าคนต่างจังหวัดมาเขาก็รู้แค่ว่าเขามาจตุจักรแล้วรู้ว่าจตุจักรเนี่ยมีเซ็นทรัลอยู่ใกล้ๆลงหมอชิดเนี่ยจตุจักรอยู่เซ็นทรัลอยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่คะไปเซ็นทรัลจตุจักรค่ะนี่ไปถูกไหมนี่ไปไหนนี่โชเฟอร์ก็อาจจะงงนิดนึงแต่เขาอาจจะคำๆได้ว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆสวนจตุจักรจริงๆมันตรงข้ามสวนจตุจักรเลยนะไอ้เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็อาจจะไปถูกก็อาจจะไปถูกได้อ่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากไปเซ็นทรัลอีสต์วิวอันนี้ต้องบอกว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะเซ็นทรัลอีสต์วิวเนี่ยจริงๆอยู่ในเขตลาดพร้าวเซ็นทรัลอีสต์วิวอยู่ในเขตลาดพร้าวแล้วถ้าเราอยากไปเซ็นทรัลอีสต์วิวอ่ะแต่ไปบอกว่าพี่คะไปส่งเซ็นทรัลลาดพร้าวหน่อยค่ะนี่อยู่5แยกเลยนะคะจะมาโผล่5แยกหรืออย่าง5แยกลาดพร้าวเนี่ยจริงๆถ้าจะเอาให้ถูกต้องเลยเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่า5แยกจตุจักรใช่ไหมเนาะเพราะอยู่ในเขตจตุจักรหรือว่าเป็น5แยกวิภาวดีเอ้ย5แยกวิภาวดีลาดพร้าวอย่างนี้ได้ไหมก็แปลกเนี่ยมันก็แปลกๆเราก็เลยเรียก5แยกลาดพร้าวกันเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องย้อนไปถึงสมัยก่อนคือไอการแบ่งเขตต่างๆเนี่ยมันเพิ่งจะมามีในช่วงประมาณปี2530ต้นๆนี่เองเกิดยังยังไม่เกิดจริงแต่ว่าเขาเรียกถนนลาดพร้าวเนี่ยถนนลาดพร้าวเขาตัดตั้งแต่ยุคโอ้โห 2,400 ปลายๆแล้วอ่ะแล้วก็มีคลองลาดพร้าวมีถนนลาดพร้าวใช่ไหมคนในโซนเนี้ยเขาก็เลยเรียกพื้นที่แถวๆนี้ว่าลาดพร้าวไงมันก็เลยติดกันมาตั้งแต่สมัยนั้นอาจจะไม่ได้ยึดโยงกับความเป็นเขตมากขนาดที่เราแบบมาตั้งข้อสังเกตกันรุ่นสู่รุ่นใช่สืบทอดกันมาแต่ยังไงย่านลาดพร้าวในทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกย่านที่น่าอยู่นะเพราะว่ามีทั้งชุมชนดั้งเดิมอย่างที่อุ้มพูดถึงไปพวกโชคชัย4นาคนิวาสวังหินเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่มีพวกอาหารการกินเยอะแล้วก็ทุกวันนี้มีคอนโดใหม่ๆเนี่ยเข้าไปเปิดกันเยอะเหมือนกันเยอะมากใช่แล้วก็มีรถไฟฟ้าด้วยไงรถไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสายสีเหลืองตัดผ่านเส้นลาดพร้าวเลยยาวตั้งแต่ศรีนครินทร์มาบางกะปิแล้วก็มาจบตรง
รัชดาภิเษกเชื่อมต่อกับ MRT ได้ด้วยก็ช่วยให้คนลาดพร้าวเนี่ยเดินทางเข้าไปในเมืองชั้นในได้ง่ายขึ้นแถมในอนาคตเนี่ยเขาก็มีโครงการศึกษารถไฟฟ้าอีก2สายคือสายสีน้ำตาลกับสายสีเทาด้วยซึ่งมันก็จะตัดผ่านทั้งเส้นเกษตรนวมินทร์แล้วก็เส้นเรียบด่วนเลยในอนาคตถ้าเกิดทำครบเนี่ยมันก็เหมือนกับเขตลาดพร้าวเนี่ยมีรถไฟฟ้าล้อมเป็นสี่เหลี่ยมเลยโอ้แบบนี้ในอนาคตนี่ทำลงทำเลก็คงราคาขึ้นสูงมากเลยเนาะใช่อย่างทุกวันนี้แถวแถวเรียบด่วนเนี่ยบ้านหรูๆก็ไปขึ้นกันเยอะแล้ว อย่างถ้าเกิดจะดูพวกคอนโดก็มีทั้งโลไลท์ไฮไลท์เลย อย่างถ้าเป็นตึกสูงเนี่ยมันก็จะอยู่อ่ะมีตรง5แยกลาดพร้าวที่เราเห็นกันเยอะแล้วก็ตามเส้นถนนลาดพร้าวเนี่ยช่วงนี้เขาก็เริ่มมีการเคลียร์ที่ดินหลายๆแปลงนะที่อยู่ติดถนนใหญ่เนาะก็ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าทำเลลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นทำเลที่น่าสนใจมากนะส่วนใครนะคะที่สนใจที่อยากจะมาเป็นคนลาดพร้าวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในที่ home.co.th นะคะก็คือ Home Buyer เนี่ยได้รวบรวมคอนโดบ้านเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนเกตเล็กๆที่อยากจะพูดถึงที่อุ้มแบบภูมิใจนำเสนอมาทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมลาดพร้าวถึงชื่อว่าลาดพร้าวทำไมอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมว่าคำว่าลาดพร้าวเนี่ยมันมีมาแบบรุ่นสู่รุ่นหลายรุ่นมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ได้มีตึกมีบ้านคนเยอะเหมือนสมัยปัจจุบันเนาะก็จะมีต้นมะพร้าวเนี่ยที่เยอะมากๆคำว่าลาดพร้าวเนาะก็พร้าวเนี่ยมาจากคำว่ามะพร้าวนี่แหละส่วนคำว่าลาดเนี่ยในความหมายก็จะหมายถึงแบบถนนที่มีทางลาดชันเล็กน้อยอะไรเงี้ยรวมกันก็เลยเป็นทางลาดพร้าวที่แสดงถึงสถานที่ของแต่ก่อนนั่นเองค่ะมีเกตนึงนะมะพร้าวเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้เรียกมะพร้าวนะดั้งเดิมเลยเขาเรียกว่าหมากพร้าวหมากพร้าวใช่สมัยก่อนอะมะม่วงเขาเรียกหมากม่วงมะพร้าวเขาเรียกหมากพร้าวคืออะไรมะเนี่ยมันมาจากหมากทั้งนั้นเลยแต่ถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าบักพร้าวอ๋อบักพร้าวอันนี้ไม่ได้เป็นคนอีสานหรอกแค่แบบเรียนรู้มาบ่แม่นจ้าบ่แม่นคนอีสานเด้อจ้าเป็นคนอีสานค่ะน่ารักแล้วก็เรียบร้อยแล้วพูดหน่อยแล้วก็ขี้อายมากค่ะเนาะก็ใครที่อยากอยู่ลาดพร้าวก็อย่างที่อุ้มบอกไปเนาะมีเกล็ดเล็กๆมาฝากกันส่วนใครที่อยู่ลาดพร้าวหรือว่ามีความคิดเห็นกับย่านลาดพร้าวยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะดียังไงชอบไม่ชอบยังไงแต่สำหรับอุ้มนะผ่านเส้นนั้นทุกวันรู้สึกว่าตั้งแต่มีรถไฟฟ้าเนี่ยเรื่องรถติดคือลดลงเยอะมากแต่ติดไหมก็ติดอยู่เนาะก็ยังติดอยู่แต่ว่า มันก็เพิ่มทางเลือกให้หลายๆคนที่อาจจะไปจอดรถตามพวกอาคารจอดแล้วจอดอะไรเงี้ยคือแทนที่จะต้องขับรถเข้ามาถึงในเมืองก็เอารถไปดรอปไว้ค่าจอดรถไม่แพงแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาแทนใครอยู่ลาดพร้าวมีข้อดีข้อเสียไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับส่วน EP หน้านะคะเราจะพาไปทัวร์ทำเลไหนแล้วก็มีเกร็ดอะไรที่น่ารักน่ารักแบบนี้มาเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย